بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษบทนึงบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซูอะลิกุมวะจาซามิกุมแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงดูว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรไม่ทรงดูว่าผิวพรรณของเราเป็นอย่างไรไม่ดูว่าเรานั้นจะเตี้ยจะสูงจะดำจะขาวนะครับจะรูปร่างดีรูปร่างไม่ดูจะอ้วนจะผอมอัลลอฮ์ไม่ดูครับวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูที่อะไรครับจะดูที่หัวใจของเราและดูที่อามันของเราวันนี้เราสัญญกรรมแต่ใบหน้าเราสัญญกรรมแต่ร่างกายพี่น้องครับร่างกายของเรานี่เวลาไปอวดเพื่อนท้องเรานี่แหมมันต้องมีซิกแพคอย่างงู้นอย่างนี้ไปอวดเพื่อนจะรู้ว่าเรานี่เป็นคนหนึ่งที่รูปร่างดีก็ไม่ได้ว่ากันครับแต่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ดูตรงนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนอ้วนดีกว่าคนผอมหรือคนผอมดีกว่าคนอ้วนคนผิวขาวดีกว่าคนผิวดำคนผิวดำดีกว่าคนผิวขาวอัลลอฮ์ไม่ดูวะลากินยันซุรุแต่อัลลอฮ์ดูที่กูลูบิกุมดูที่หัวใจต่างหากทำเพื่ออัลลอฮ์ไหมบริสุทธิ์ใจไหมเพื่ออิสลามไหมเพื่อพี่น้องส่วนใหญ่ไหมหรือสุดท้ายเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมันของเราต่างหากนะครับพี่น้องหัวใจของเราต่างหากนะครับที่อัลลอฮ์จะดูวะอามาลิกุมแล้วก็อัมมันของเราที่อัลลอฮ์จะดูเพราะในวันกิยามะห์นู้นเนี่ยเรานี่นะครับจะต้องเสนออะไรครับจะต้องเสนอการงานหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่หน้าตาที่เราได้ไปสัญญกรรมไม่ใช่หน้ารูปร่างที่เราให้หุ่นฟิตเป๊ะผมไม่ได้ตำหนิคนที่หุ่นฟิตเป๊ะซึ่งดีไม่ดีเขาออกกำลังกายดีไม่ดีแต่ไม่ได้หมายรวมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไปเป็นดัลเลนไปเป็นหลักฐานหรือไปเป็นข้ออ้างให้เราได้เข้าสวรรค์ผมกำลังจะพูดแบบนี้อามันต่างหากแหละครับที่ทำให้เราเข้าสวรรค์การงานต่างหากแหละครับที่ทำให้เราเข้าสวรรค์ฉะนั้นการงานเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผลพวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณวันกิยามะห์แต่เราสนใจอะไรครับในยุคปัจจุบันเราสนใจแต่เรือนร่างเราสนใจแต่ร่างกายนะครับสิวขึ้นเม็ดหนึ่งอยู่ไม่ได้พี่น้องเขาผมงอกหนึ่งเส้นอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนร่วมงานจะว่าคนนั้นจะว่าแต่เราขาดละหมาด5เวลาเราขาดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างนั้นเราจะยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ได้ยังไงเราไปสนใจสิ่งที่มันไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรต่อวันกิยามะห์แต่เราต้องสนใจสิ่งที่มันมีผลต่อวันกิยามะห์ส่วนโลกดุนยานี้การตกแต่งประดับประดาการยกยอชมเชยจากมนุษย์ทั่วไปบนโลกดุนยานี้มันแค่โลกดุนยานี้แต่เราต้องการทำอามันที่มันไปกดปรากฏในวันกิยามะห์นู้นฝากพี่น้องไว้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยเป้าหมายจริงๆคืออะไรนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์